สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวเมืองพะร่วงนะคะเพราะว่าเรายังเหลือแบบฝึกหัดที่ยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทวนกันในเวอร์ชั่นการ์ตูนนะคะเนื้อเรื่องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเล่านิทานให้ฟังแล้วกันเนาะมัคคุเทศก์น้อยนะคะเป็นเด็กชายตัวน้อยๆนะคะมีชื่อเล่นว่าน้อยอายุก็ยังน้อยนะคะมัคคุเทศก์น้อยอยู่ที่ตลาดเมืองเก่าค่ะจังหวัดสุโขทัยมัคคุเทศก์น้อยนะคะจะเป็นคนตัวน้อยแต่ความรู้ของเขาเนี่ยไม่ได้น้อยตามตัวเลยถ้าใครไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมัคคุเทศก์น้อยก็จะพาร่างน้อยๆนะคะสะพายย่ามหาดเซี่ยวใบน้อยเดินนำเที่ยวพร้อมกับแนะนำสถานที่ต่างๆให้เราได้รับความรู้ไม่ใช่น้อยเลยค่ะเมื่อวันที่17เดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะครอบครัวของผมนะคะซึ่งมีพ่อแม่ผมแล้วก็น้องสาวนะคะชื่อว่านางค้างเดินทางไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวันนั้นเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวสุโขทัยเพราะเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงราชการทางราชการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสุโขทัยในอดีตตอนกลางวันมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหงกลางคืนมีงานสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่วันนั้นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยคับคั่งด้วยผู้คนทั้งชาวเมืองที่มาร่วมพิธีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอากาศกลางเดือนมกราคมที่สุโขทัยกำลังเย็นสบายทำให้เราเดินเที่ยวชมอุทยานโดยไม่เหนื่อยที่หน้าลานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงผมได้พบเพื่อนใหม่คนหนึ่งเขาคือมัคคุเทศก์น้อยนั่นเองเขาอาสาจะนำครอบครัวของเราเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ผมชื่อโอยทานครับชื่อเล่นชื่อน้อยเขาเรียกผมว่ามัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนของผมอยู่หลังอุทยานนี้เองครับคุณครูสอนให้เราเป็นมัคคุเทศก์นำแขกชมอุทยานประวัติศาสตร์ครับชื่อของเธอเพราะดีอันนี้แม่ผมของแม่เป็นคนพูดนะคะใครเป็นคนตั้งให้คะพ่อครับมัคคุเทศก์น้อยตอบอย่างภูมิใจพ่อบอกว่าชื่อของผมเป็นคำที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงคำว่าโอยทานแปลว่าให้ทานครับในศิลาจารึกเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าคนในเมืองสุโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมักอวยทานเคยได้ยินไหมครับตกลงลองให้เธอเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวหวังว่าเธอคงไม่พาหลงทางนะพอพูดแล้วอวยทานก็ตอบว่ารับรองครับมัคคุเทศก์น้อยเป็นคนนักเที่ยวที่ดีมีความรู้เรื่องสถานที่ต่างๆในอุทยานประวัติศาสตร์ไม่แพ้มัคคุเทศก์ตัวจริงเขาเกิดที่นี่และโตที่นี่เขาจึงควรจะรู้เรื่องราวของที่นี่เวลามีนักท่องเที่ยวมาถามเขาจะตอบและอธิบายได้ถูกมีหน้าล่ะพอเราถามถึงชื่อวัดต่างๆเขาอธิบายได้ทั้งหมดวัดมหาธาตุวัดศรีสวัสดิ์วัดตระพังเงินวัดตระพังทองวัดศรีชุมและวัดพระพายหลวงบางทีเขายังเล่าเกร็ดตำนานเกี่ยวกับสถานที่บางแห่งให้ฟังด้วยที่ตรงนี้พ่อบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีหินเป็นรูปมนต์คล้ายคนโผล่ขึ้นมาจากดินแค่หน้าอกเชื่อกันว่าคือของดำดินที่กลายเป็นหินของดำดินคือใครหรอคะ
น้ำค้างถามด้วยความสงสัยขอมดำดินก็คือนายทหารของขอมที่ชื่อพญาเดโชครั้งหนึ่งพญาเดโชปลอมตัวมาจับตัวพระร่วงเอาไปลงโทษตอนนั้นพระร่วงหนีจากเมืองละโว้มาบวชอยู่ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้แต่พระร่วงรู้ตัวเสียก่อนจึงบอกให้พญาเดโชรออยู่ตนจะไปตามพระร่วงให้ว่ากันว่าพระร่วงนั้นมีวาจาศิษย์พอพูดจบพญาเดโชก็เลยกลายเป็นหินอยู่ตรงนั้นเองพระร่วงเป็นใครกันคะแล้วเมืองละโวอยู่ที่ไหนน้ำค้างเป็นคนถามนะคะโอยทานก็เลยตอบไปว่าถ้าอยากรู้เรื่องพระร่วงเมืองละโวและขอมดำดินต้องรอให้ถึงคืนนี้เสียก่อนผมก็เลยถามไปว่าทำไมต้องรอคืนนี้ล่ะมัคคุเทศก์น้อยไม่ตอบแต่ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ผมรีบอ่านอย่างรวดเร็วกระดาษที่มัคคุเทศก์น้อยยื่นให้ผมเป็นแผ่นปลิวแจ้งกำหนดการงานเฉลิมฉลองวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคืนนี้จะมีการแสดงแสงสีเสียงและละครพูดเรื่องพระร่วงบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6พ่อบอกว่าพวกเราโชคดีที่มาเที่ยวตรงกับวันสำคัญคืนนั้นพ่อขับรถเข้าไปจอดในลานจอดรถที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจัดไว้การแสดงแสงสีเสียงมีขึ้นในบริเวณวัดมหาธาตุตรงหน้าประตูทางเข้าเราพบมัคคุเทศก์น้อยยืนยิ้มแฉ่งรออยู่ก่อนแล้วอากาศกลางฤดูหนาวเย็นสบายการแสดงแสงสีเสียงเริ่มขึ้นแสงไฟจากสปอตไลท์ที่สาดจับวูบวาบก็ยิ่งทำให้วัดมหาธาตุเหมือนคืนชีวิตกลับสู่ยุคอันรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งการแสดงคืนนั้นเสนอเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขเรื่องราวแต่ละฉากสวยงามตระการตาด้วยแสงสีเสียงที่ชวนตื่นตาตื่นใจเมื่อการแสดงแสงสีเสียงจบลงการแสดงชุดต่อไปเป็นละครพูดเรื่องพระร่วงก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นพิธีกรบนเวทีประกาศว่าเรื่องที่จะได้ชมต่อไปเป็นตำนานเรื่องพระร่วงผู้ทรงขับไล่พวกขอมให้พ้นจากดินแดนไทยและทำให้คนไทยมีอิสรภาพมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละคือเรื่องของดำดินเธอคอยดูให้ดีๆนะแล้วจะรู้ว่าพระร่วงเป็นใครโอยทานพูดแล้วการแสดงก็เริ่มขึ้นฉากแรกของละครพูดเรื่องพระร่วงเริ่มขึ้นที่เมืองละโวกล่าวถึงพระร่วงพ่อเมืองละโวกำลังเป็นทุกข์เพราะฝนแล้งซ้ำถึงเวลาที่ต้องส่งสวยน้ำไปยังเจ้ากรุงของที่นครธมโดยไม่สามารถผัดผ่อนได้อีกพระร่วงขอให้นักคุ้มขนน้ำไปให้แต่นักคุ้มก็บ่ายเบี่ยงว่ามีเกวียนไม่พอบรรทุกน้ำได้พระร่วงจึงใช้อุบายให้สารชะลอมตาขี่แล้วเอาชัญญาเป็นภาชนะใส่น้ำแทนตุ่มทำให้นักคุ้มต้องขนสวยน้ำนี้ไปเองในที่สุดครั้นนักคุ้มมาถึงเมืองนครธมจึงเข้าไปกราบทูลรายงานให้ท้าวพันทุมผู้ครองนครธมทราบท้าวพันทุมเห็นว่าคนไทยนี้ปัญญากล้าจริงๆจะละทิ้งช้าไว้ไม่ได้การจึงสั่งให้พญาเดโชไปจับตัวพระร่วงมาให้ได้ท้าวพันทุมกำชับว่าพยายามจับเป็นมาให้กูจำได้ดูหน้าคนที่เก่งกัน
แม้มันสู้จึงล้างชีวันอย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญเมื่อกล่าวถึงฝ่ายพระร่วงนะคะเมื่อนักคุ้มไปแล้วก็รู้ว่าจะต้องถูกขอมโจมตีจึงส่งสารไปขอกำลังจากเมืองสุโขทัยแต่สุโขทัยไม่สามารถช่วยได้เพราะเจ้าเมืองกำลังประชวรหนักพระร่วงจึงเตรียมการรับมือแม้ว่าจะมีกำลังเพียงเล็กน้อยนายมั่นปืนยาวซึ่งเป็นพรานป่าได้เข้ามารายงานว่าพญาเดโชแม่ทัพของได้คุมทัพใหญ่มาเพื่อจับตัวพะล่วงเอาไปลงโทษพะล่วงจึงคิดหลบหนีไปสุโขทัยเพื่อมิให้คนไทยต้องต่อสู้กับของดังที่พะล่วงกล่าวแก่นายมั่นปืนยาวว่าเพราะกูรักปวงประชากว่าชีวิตจึงได้คิดหลีกไปเสียดีกว่าเพื่อตัดเหตุเพศภัยพาลายอมม้วยมรณาลำพังตนเมื่อพะล่วงหนีไปสุโขทัยนั้นก็ไม่ได้บอกให้ใครทราบมีเพียงทหารติดตามไปด้วยเพียง2 คนเท่านั้นส่วนพญาเดโชเมื่อทราบว่าพะล่วงหนีไปสุโขทัยก็ปลอมตัวติดตามไปเพื่อจับเอาพะล่วงมาประหารเสียให้ได้เมื่อมาถึงสุโขทัยพะร่วงก็ได้ไปพบผนวดเป็นพระภิกษุพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ทรงกล่าวว่าณวัดพระบรมธาตุวันหนึ่งขณะที่กำลังกวาดลานวัดอยู่พญาเดโชซึ่งปลอมตัวมาก็เข้าไปถามหาพะร่วงพะร่วงทราบได้ในทันทีว่าเป็นของปลอมตัวมาจะจับตนจึงออกอุบายให้นั่งรอตนจะไปตามพะร่วงมาให้ทำไมต้องเรียกขอมดำดินเพราะไม่เห็นดำดินที่ตรงไหนน้ำค้างถามกับอุยทานนะคะอุยทานก็เลยตอบไปว่าก็เพราะพญาเดโชปลอมตัวได้แนบเนียนจนไม่มีใครจำได้อยู่ๆก็มาโผล่ที่วัดนี่แหละก็เลยเปรียบกันว่ามาเหมือนขอมดำดินอย่างไรล่ะแต่ตำนานเล่าว่าขอมดำดินมาแล้วตอนหลังพะล่วงสาปให้กลายเป็นหินอยู่ที่ตรงนั้นสนทนากันไปสักพักการแสดงครึ่งหลังก็เริ่มขึ้นพะล่วงพร้อมด้วยทนายและศิษย์ก็กรูเข้ามาจับพญาเดโชมัดไว้เมื่อขนตัวก็พบยาพิษกับดาบจึงโมโหเงื้อดาบจะฟันพญาเดโชพระร่วงออกมาห้ามไว้ทันพระร่วงบอกว่าพระองค์เป็นพระสงฆ์จะสั่งประหารชีวิตคนได้อย่างไรแต่จะส่งพระยาเดโชคืนไปให้ท้าวพันธุมกษัตริย์ขอชาวเมืองสุโขทัยพากันชื่นชมยินดีที่พระร่วงไม่พยาบาทจองเวรพระมหาราชครูจึงปรึกษากับอำมาตย์สุโขทัยว่าบัดนี้สุโขทัยก็ว่างกษัตริย์ควรเชิญพระร่วงขึ้นครองราชย์แต่หลวงเมืองแห่งละโวไม่ยินยอมเพราะพระร่วงยังเป็นพ่อเมืองแห่งละโวอยู่พระมหาราชครูจึงเสนอให้รวมเมืองละโวกับสุโขทัยเป็นอาณาจักรเดียวกันให้พระร่วงเป็นกษัตริย์อยู่ที่กรุงสุโขทัยอาณาจักรไทยจะได้เป็นปึกแผ่นหลวงเมืองจึงยินยอมร่วงทรงลาผนวดและตอบรับการขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์สุโขทัยด้วยความเต็มใจบนเวทีเราเห็นภาพของผู้แสดงเป็นพระร่วงยืนเด่นสง่าท่ามกลางอำมาตย์ราชบริพารและชาวเมืองสุโขทัยละครใกล้จบแล้วแสงไฟบนเวทีเริ่มสว่างขึ้นนักแสดงทุกคนออกมายืนเข้าแถวด้านหน้าเวทีพร้อมด้วยธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดไปมาเสียงดนตรีบรรเลงเป็นเพลงมาร์ชจังหวะหลังใจและแล้วเสียงเพลงไทยรวมกำลังตั้งมั่นก็กังวานขึ้นจากนักแสดงทุกคน
เสียงเพลงไทยรวมกำลังตั้งมั่นดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณลานแสดงเสียงเพลงนั้นปลุกจิตใจให้ฮึกเหิมผมรู้สึกรักชาติขึ้นมาอย่างท่วมท้นเพลงจบแล้วแต่ความรู้สึกยังไม่จางหายทันใดนั้นนักแสดงบนเวทีก็เปลี่ยนไปร้องเพลงใหม่เสียงดนตรีที่บรรเลงนำขึ้นบอกให้รู้ว่านั่นคือเพลงสยามมานุสติกเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อปลุกใจให้คนไทยรักชาติอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะบทละครพูดคำก่อนแสดงตำนานไทยเรื่องพระร่วงนะคะและบทโครงสุภาษิตสยามมานุสติเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่6เรื่องพระร่วงฉบับที่นำมาให้เรียนในวันนี้นะคะทรงพระราชนิพนธ์เป็นคำกลอนและมีบทเจรจาเป็นร้อยแก้วประกอบเนื้อเรื่องมาจากตำนานนะคะมีความตื่นเต้นชวนติดตามสร้างสำนึกความรักชาติและแสดงให้เห็นลักษณะของผู้นำหรือผู้ปกครองที่ดีว่าต้องเป็นผู้มีสติปัญญากล้าหาญเสียสละเมตตาและต้องรักประชาชนเป็นที่ตั้งดั่งเช่นพระร่วงโครงสุภาษิตสยามมานุสตินะคะทรงพระราชนิพนธ์เป็นโครงสี่สุภาพสองบทเมื่อครั้งที่ประเทศไทยยังใช้ชื่อว่าสยามนะคะมีเนื้อหาปลุกใจให้คนไทยนะคะระลึกถึงความเป็นชาติมีสำนึกรักและหวงแหนบ้านเมืองนะคะบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงนะคะและบทโครงสยามมานุสติมีความไพเราะอ่านเข้าใจง่ายเพราะใช้คำง่ายค่ะสื่อความหมายได้อย่างตรงไปตรงมาและกินใจเรามาทำแบบฝึกหัดนะคะจากหนังสือแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่203ถึง206นะคะหน้าแรกนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนหมายเลขหน้าข้อความนะคะเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องค่ะเหตุการณ์นะคะก็จะมีพระร่วงนะคะคิดทำกระออมใส่น้ำแทนตุ่มพระร่วงขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยนะคะพระร่วงหลบหนีของไปผนวชอยู่ที่เมืองสุโขทัยนางจันทร์พาชาวเมืองละโวลอบตีทับของได้สำเร็จท้าวพันทุมบดีนะคะสั่งให้พญาเดโชจับพระร่วงไปถวายพญาเดโชตามไปพบพระร่วงที่วัดพระบรมธาตุพระร่วงเป็นเจ้าเมืองละโวแทนพระบิดาที่สิ้นพระชนนะคะแล้วก็เมืองละโวตกอยู่ใต้อำนาจของของค่ะถ้าเราเรียงลำดับเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก็คือเมืองละโวนะคะตกอยู่ใต้อำนาจของของนะคะเหตุการณ์ที่สองก็คือพระร่วงเป็นเจ้าเมืองละโวแทนพระบิดาที่สิ้นพระชนนะคะแล้วก็สามก็คือพระร่วงคิดทำกระออมใส่น้ำแทนตุ่มสี่ก็จะเป็นท้าวพันธุมดีสั่งให้พญาเดโชจับพระร่วงไปถวายนะคะ5ก็คือพระร่วงหลบหนีของไปผนวชอยู่ที่เมืองสุโขทัย6นางจันทร์พาชาวเมืองละโวลอบตีทับของได้สำเร็จ7พญาเดโชตามไปพบพระร่วงที่วัดพระบรมธาตุและเหตุการณ์สุดท้ายก็คือพระร่วงขึ้นเป็นกษัตริย์ของกรุงสุโขทัยค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะจากบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วง2เหตุการณ์ตามหัวข้อที่กำหนดมาให้นะคะเหตุการณ์แรกนะคะตัวละครก็จะมีพระร่วงนะคะมีหลวงเมืองมีนักคุ้มนะคะสถานที่ก็คือเกิดขึ้นที่เมืองละโวงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพระร่วงนะคะให้สารกระออมนะคะบรรจุน้ำแทนตุ่มเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำเท่าเดิมนะคะแต่ประหยัดพื้นที่ในการบรรทุกมากกว่านะคะขอมนะคะก็เลยต้องขนน้ำนะคะกลับไปเองผลของเหตุการณ์นี้นะคะท้าวพันธุมบดีนะคะมีบัญชาให้พญาเดโชนะคะคุมทัพมาจับพระร่วงเพราะเกรงว่าพระร่วงนะคะจะเป็นราชศัตรูค่ะข้อคิดที่ได้นะคะก็คือพวก
หากเรานะคะทําให้ผู้ใดนะคะเสียหน้านะคะเกิดความอับอายนะคะผู้นั้นนะคะอาจจะโกรธเรานะคะแล้วก็คิดทําร้ายเราได้ค่ะเหตุการณ์ถัดมานะคะก็จะมีตัวละครก็คือมีพระร่วงกับพญาเดโชนะคะส่วนสถานที่ก็เกิดขึ้นที่เมืองสุโขทัยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพระร่วงนะคะหนีไปผนวดอยู่ที่เมืองสุโขทัยนะคะพญาเดโชเนี่ยตามไปพบนะคะแต่ไม่ทราบว่าเป็นพระร่วงนะคะแต่พระร่วงเนี่ยรู้ทันพญาเดโชนะคะว่าพญาเดโชเนี่ยปลอมตัวมานะคะจึงให้สิทธิ์วัดนะคะจัดตัวไว้แล้วก็ส่งตัวกลับไปเมืองของค่ะผลของเหตุการณ์นะคะก็คือพระร่วงนะคะได้รับอัญเชิญนะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองสุโขทัยค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะก็คือความเสียสละและการรู้จักให้อภัยผู้อื่นนะคะจะเป็นเครื่องคุ้มครองตนเองให้ปลอดภัยและส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองค่ะข้อต่อมานะคะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์คุณสมบัติของบุคคลต่อไปนี้นะคะและผลที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวมจากคุณสมบัติเหล่านั้นนะคะคนแรกคือพระร่วงนะคะทรงห่วงใยราษฎรนะคะเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมเห็นได้จากการที่ยอมละทิ้งบ้านเมืองนะคะเดินทางไปแต่ผู้เดียวเพื่อไม่ให้เกิดการสู้รบนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยไม่ต้องล้มตายแล้วก็ให้อภัยพระยาเดโชนะคะผู้ที่คิดจะฆ่าพระองค์โดยให้กับของนะคะคุณสมบัติดังกล่าวนี้นะคะทำให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขนะคะบ้านเมืองไม่วุ่นวายค่ะส่วนนางจันนะคะมีความกล้าหาญนะคะที่นำชาวเมืองละโวเนี่ยลอบเข้าโจมตีทัพขอมจนพ่ายแพ้ยับเยินนะคะคุณสมบัตินี้นะคะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเข้มแข็งนะคะราษฎรมีกำลังใจฮึกเหิมค่ะก่อให้เกิดความสามัคคีค่ะต่อมานะคะถ้าคนไทยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับพระร่วงและนางจันนะคะประเทศไทยจะเป็นอย่างไรประเทศไทยนะคะก็จะเข้มแข็งนะคะสงบร่มเย็นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองค่ะถัดมานะคะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์คุณสมบัติของตนเองและสิ่งที่สามารถจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้นะคะถามว่านักเรียนมีคุณสมบัติด้านใดบ้างนะคะนักเรียนก็อาจจะตอบว่ามีความซื่อสัตย์นะคะมีความมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็รักความเป็นไทยถัดมานะคะนักเรียนจะใช้คุณสมบัติที่มีเนี่ยที่ใน3ข้อเนี่ยนะคะไปทำประโยชน์ใดเพื่อส่วนรวมนะคะนักเรียนก็อาจจะตอบว่าไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเองอันนี้จะตรงกับความซื่อสัตย์นะคะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอันนี้ก็จะอยู่ในความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามแบบแผนประเพณีไทยเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นอันนี้ก็จะอยู่ในข้อรักความเป็นไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วจริงๆนะคะจบแล้วกับเรื่องพระร่วงนะคะเราเรียนกันมาถึง3คลิปเลยนะคะเด็กๆหวังว่าจะสนุกสนานกับนิทานนะคะกับคำกลอนในเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงนะคะสำหรับวันนี้จบลงแล้วนะคะหมดเวลาแล้วด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเรื่องใหม่นะไม่ใช่พระร่วงแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ